บริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์และก็บริษัทพาวเวอร์ไชน่าโซได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการไฟฟ้าพลังงานลมมอนซูนวินฟาร์มกำลังการผลิต600เมกะวัตต์โดยมีท่านเสริมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านดร.โพไซไซยศรรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและก็บ่อแร่สปป.ลาวท่านเหล็กไหลศรีวิไลเจ้าแขวงเซกองและนางสาวมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับทั้งนี้ครับโครงการดังกล่าวจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแห่งแรกในสปป.ลาวซึ่งบริษัทคาดครับว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2568เพื่อส่งออกแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าให้กับเวียดนามรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่สปป.ลาวระบุครับว่าโครงการมอนซูนวินฟาร์มเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานและก็บ่อแร่ในสปป.ลาวซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่ทันสมัยทั้งนี้ครับปัจจุบันสปป.ลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการติดตั้ง1เมกะวัตต์ขึ้นไปจำนวน94แห่งแบ่งเป็นพลังงานน้ำ81แห่งพลังงานแสงอาทิตย์8แห่งชีวมวล4แห่งและความร้อนถ่านหิน1แห่งรวมกำลังการผลิตทั้งหมด 11,661.14 เมกะวัตต์โดยส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทย 5,932 เมกะวัตต์เวียดนาม 572 เมกะวัตต์กัมพูชา 445 เมกะวัตต์มาเลเซียน้อยกว่า300เมกะวัตต์และสิงคโปร์น้อยกว่า100เมกะวัตต์อันหนึ่งครับโครงการไฟฟ้าพลังงานมอนซูนวินฟาร์มตั้งอยู่ที่เมืองดักจึงแขวงเซกองและเมืองซานไซแขวงอัตตะปือบนพื้นที่ 68,000 เฮกตาร์มูลค่าโครงการก่อสร้าง950ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีระยะเวลาสัมปทาน25ปีซึ่งทางบริษัทคาดครับว่าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี2593ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ณสวรรณเขต